โอลิเวอร์โอลิเวียและเฮนรี่เป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยแต่หลังจากเรียนจบพวกเขาก็แยกย้ายไปอยู่คนละเมืองไม่ค่อยเจอกันทำให้ในปีนี้พวกเขาจึงสัญญากันว่าจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อไปทริปตั้งแคมป์กันและพวกเขาก็ทำตามสัญญาได้วันที่เดินทางพวกเขาอยู่ที่บ้านของโอลิเวียกำลังจัดของกันจนนาทีสุดท้ายพยายามคิดกันว่าควรเอาอะไรไปอะไรที่ควรทิ้งไว้ที่บ้านใบให้ก็ได้ลองคิดนอกกรอบดูดูสิเต็นท์เกมข้าวโคมไฟทั้งหมดนี้มี4ตัวอักษรในภาษาอังกฤษแต่เก้าอี้มี5ตัวจึงควรทิ้งมันไว้ที่บ้านและแล้วทุกอย่างก็พร้อมพวกเขาออกเดินทางระหว่างทางพวกเขาต้องผ่านป่าที่มืดทึบซึ่งมีคนเล่ากันว่ามีพ่อมดอยู่แถมเป็นพ่อมดใจร้ายและไม่เป็นมิตรอีกด้วยแต่พวกเขาก็คิดว่ามันเป็นแค่ข่าวลือเด็กน้อยยังรู้เลยว่าเวทมนต์ไม่มีจริงถ้าในนั้นก็มีกำแพงไฟลุกมากั้นขวางลองดูข้าวของที่พวกเขามีแล้วดูว่ามีอะไรที่พอมาใช้ดับไฟได้บ้างพวกเขาสามารถใช้ถังที่ตักน้ำมาใช้ได้แต่ว่ามันไม่น่าจะพอให้ดับไฟที่ลุกโชนอยู่สายยางก็ไร้ประโยชน์เพราะไม่รู้จะเอาอะไรไปต่อกับอะไรพวกเขาควรใช้จอบนี่เพื่อขุดดินเพื่อใช้ดับไฟพวกเขาเดินต่อไปและแล้วฝนก็เริ่มตกลงมาพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีถ้ำอยู่เลยเข้าไปหลบทันทีที่เข้าไปข้างในทางเข้าก็ปิดตัวอย่างฉับพลันมีอุโมงค์อยู่3ทางมีทางเดียวที่นำไปสู่ทางออกแต่ทางแรกนั้นเต็มไปด้วยจระเข้ซึ่งไม่ได้กินอาหารมา2ปีทางที่2นั้นก็มีสิงโตที่หิวโหยมา2สัปดาห์ซ่อนตัวอยู่ส่วนทางที่3นั้นนำไปสู่ทะเลทรายร้อนระอุพวกเขาควรรอให้มืดก่อนทะเลทรายจะได้ไม่ร้อนทาง3นั่นแหละปลอดภัยส่วนเรื่องจระเข้นั้นใช่แล้วพวกมันสามารถอยู่ได้โดยไม่กินอาหารได้ถึง2ปีเลยนะส่วนสิงโตก็สามารถทนหิวได้ถึง2สัปดาห์เช่นกันนี่มันทริปอะไรเนี่ยโอลิเวอร์โอลิเวียและเฮนรี่ออกมาจากถ้ำพวกเขากลับมาอยู่ในป่าอีกครั้งทันใดนั้นพวกเขาก็ต้องตกอยู่ท่ามกลางภัยธรรมชาติแต่ว่าภัยธรรมชาติอันไหนกันนะที่พวกเขาจะมีสิทธิ์รอดชีวิตออกมาได้ทอร์นาโดน้ำท่วมหรือว่าฟ้าผ่าสถานที่เดียวที่ปลอดภัยที่พวกเขาสามารถหาได้คือบนเขาตรงนั้นแต่การขึ้นที่สูงในช่วงที่มีฟ้าผ่าหรือทอร์นาโดนั้นไม่ใช่เรื่องที่ควรทำนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องเลือกน้ำท่วมเมื่อพวกเขาขึ้นไปบนเขาได้ท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งพระอาทิตย์ก็กลับมาส่องสว่างอีกครั้งพวกเขาตัดสินใจเดินทางต่อไปทันใดนั้นโอลิเวอร์โอลิเวียและเฮนรี่ก็เห็นหินก้อนใหญ่พวกเขาไม่สามารถเดินผ่านมันไปได้แต่เฮนรี่สังเกตเห็นบางอย่างแปลกๆมีประตูอยู่2บานงั้นเหรอจากนั้นก็มีคนเฝ้ายามโผล่มา2คนสิ่งที่น่ากลัวก็คือพวกเขาเป็นหินยังไงล่ะทันใดนั้นพวกเขาก็ค้นพบว่าคนเฝ้ายามคนหนึ่งจะพูดโกหกส่วนอีกคนจะพูดแต่ความจริงประตูบานหนึ่งเป็นทางออกส่วนอีกทางหนึ่งจะนำไปสู่หายนะพวกเขาสามารถถามคนเฝ้ายามได้คนละคำถามเท่านั้นเพื่อตรวจสอบว่าควรเลือกประตูบานไหนพวกเขาควรถามว่าอะไรดีถ้าฉันต้องถามคนเฝ้ายามอีกคนว่าประตูไหนปลอดภัยเขาจะตอบว่าอะไรทั้งสองคนต่างชี้ไปที่ประตูที่อันตรายคนที่ชอบโกหกเพราะว่าเขาชอบโกหกเขาจึงต้องชี้ไปทางนั้นแน่นอนส่วนคนที่พูดความจริงก็จะบอกว่านั่นคือสิ่งที่คนโกหกจะตอบดังนั้นพวกเขาจึงเลือกเปิดประตูอีกบานหนึ่งมีทางเดินยาวๆอยู่หลังประตูทันใดนั้นพวกเขาก็พบประตูอีกบานแต่จะต้องไขปริศนาให้ได้ถึงจะเปิดออกมีชิ้นส่วนไหนที่หายไปนะปุ่มไหนที่พวกเขาควรกดอันนี้ไงในแถวด้านบนองค์ประกอบเดียวที่ไม่มีก็คือสามเหลี่ยม2อันส่วนในแถวที่2มันไม่มีลูกศรพวกเขาเข้ามาอยู่ในถ้ำขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังขึ้นดินถล่มภายใน1นาทีทางออกทางเดียวก็ถูกปิดจนได้โชคยังดีที่มีอุโมงค์3ทางให้เลือกแต่ที่ทางแรกนั้นเอ๊ะนั่นมันมังกรใช่มั้ยน่ากำลังเฝ้าอยู่ส่วนทางที่2ก็เต็มไปด้วยกระบองเพชรที่มีพิษนับร้อยตันน้ำของพวกมันมีสารพิษรุนแรงเคลือบอยู่และตรงทางที่3นั้นพวกเขาสังเกตเห็นตาสีแดงๆของฝูงหมาป่าที่หิวโหยอุโมงค์ไหนกันนะที่ปลอดภัย
พวกเขาควรเลือกทางที่มีกระบองเพชรอย่างน้อยมันก็อยู่กับที่และถ้าพวกเขาระวังมากพอก็จะสามารถเดินผ่านไปได้โดยไร้ขีดข่วนแน่นอนในที่สุดก็ผ่านมาได้และมั้งมีผู้ชายปรากฏตัวข้างหน้าเขาสวมเสื้อคลุมสีดำและใส่หน้ากากดูกำลังโกรธอยู่พวกเจ้าสามารถรอดมาจากกับดักที่ฉันวางไว้ได้มาดูกันว่าพวกเจ้าจะรอดจากความท้าทายต่อไปนี้ได้ไหมทันใดนั้นพวกเขาก็พบว่าตัวเองกลับหัวกลับหางค้างอยู่กลางอากาศขาพวกเขาถูกมัดไว้ตรงพื้นบริเวณหัวของโอลิเวอร์นั้นมีงูพิษอยู่หลายตัวเลยด้านพื้นบริเวณหัวของโอลิเวียเองก็มีเปลวไฟลุกโชนส่วนพื้นบริเวณหัวของเฮนรี่นั้นมีแมงป่องอยู่ยั่วเยี้ยฝนเริ่มตกลงมาน้ำฝนจะช่วยดับไฟที่อยู่ตรงโอลิเวียได้และดูนั่นเธอมีมีดเหน็บอยู่ที่ใต้เข็มขัดเธอสามารถตัดเชือกที่มัดขาเธอได้และเมื่อเธอหลุดออกมาได้ก็สามารถช่วยโอลิเวอร์และเฮนรี่ต่อไปพวกเขาตัดสินใจที่จะหนีออกจากป่าให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันเริ่มจะมืดแล้วแต่พวกเขาก็ยังหาทางออกไม่เจอทันใดนั้นโอลิเวียก็กรีดร้องขึ้นมาเธอสังเกตเห็นชายคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่และมองจ้องมาอย่ากลัวเลยฉันไม่ได้มาทำร้ายฉันช่วยพวกเธอหนีออกจากป่าได้แต่ว่าต้องตอบปริศนาให้ได้ก่อนนะพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจำยอมมาช่วยตอบกันหน่อยนะถ้าฝนตกตอนเที่ยงคืนสามารถบอกได้ไหมว่านี่อีก72ชั่วโมงแดดจะจ้าไม่ได้โอลิเวียตอบนี่อีก72ชั่วโมงมันจะเป็นเวลากลางคืนอีกเหมือนเดิมจากนั้นชายคนนั้นก็หยิบไม้จากพื้นขึ้นมา3แท่งคราวนี้ฉันต้องทำไม้3แท่งให้เป็น4แท่งช่วยหน่อยได้ไหมเฮนรี่คิดออกทันทีว่าพวกเขาต้องทำยังไงเขาเอาไม้มาแล้วก็เอามาวางบนพื้นแบบนี้เสร็จแล้วปริศนาข้อต่อไปที่ชายแปลกหน้าถามก็คือมีตัวอักษรเหล่านี้อยู่ O T T F FS S ตัวอักษร3ตัวถัดไปจะเป็นตัวอะไรโอลิเวอร์รู้คำตอบที่ถูกต้องทันทีว่ามันจะต้องเป็น E N T เพราะว่ามันเป็นตัวอักษรแรกของหมายเลข 1-10 ในภาษาอังกฤษชายแปลกหน้ายังไม่ยอมถอยมีสะพานยาว 1.6 กิโลเมตรมันสามารถรับน้ำหนักได้ 2,270 กิโลกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักโดยประมาณของรถบรรทุก1คันรถบรรทุกเคลื่อนที่มากลางสะพานและหยุดตัวทันใดนั้นนกฮัมมิงเบิร์ดก็บินมาเกาะบนรถคันนั้นสะพานจะพังลงในทันทีหรือไม่โอลิเวอร์รู้ไตของคำถามนี้เกือบจะในทันทีสะพานไม่มีทางพังได้เพราะว่ารถบรรทุกเผาผลาญเชื้อเพลิงไปบ้างแล้วขณะที่ขับมานั่นหมายความว่ามันมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,270 กิโลกรัมและน้ำหนักของนกฮัมมิงเบิร์ดคงไม่ได้มีผลอะไรทีนี้พวกเจ้าต้องช่วยฉันเอาของบางอย่างคืนมาชายแปลกหน้าบอกท่ามกลางแมกไม้พวกเขามองเห็นสระน้ำทรงจัตุรัสตรงกึ่งกลางของมันนั้นมีเกาะที่มีหีบสมบัติตั้งอยู่ฉลามที่กำลังหิวโหยว่ายวนรอบๆทำให้ว่ายน้ำไปไม่ได้ระยะทางในการไปเกาะนั้นห่าง3เมตรจากทุกทิศทางสิ่งที่พวกเขาใช้ได้มีเพียงแค่กระดานไม้2อันซึ่งยาว 2.7 เมตรพวกเขาจะไปเก็บสมบัติได้ยังไงกันพวกเขาต้องวางกระดานไม้แบบนี้ทำให้ได้หีบมาอย่างรวดเร็วชายแปลกหน้าพอใจมากๆเขาบอกทางออกป่าให้กับทั้ง3คนแต่ว่าจะไปไหนต่อล่ะพวกเขาหลงทางอีกแล้วหลังจากที่เดินมาเรื่อยๆพวกเขาก็เจอกับทางแยกแต่ป้ายบอกทางมันพังไปแล้วโอลิเวอร์หยิบมันขึ้นมามันเขียนว่าทางไปป่ามหัศจรรย์ทางไปชายหาดทางไปเมืองไวท์เบอร์รี่แล้วเขาจะหาทิศทางที่ถูกต้องได้ยังไงกันยังไงซะพวกเขาต้องรู้ทางไปป่ามหัศจรรย์อยู่แล้วเพราะงั้นพวกเขาจึงสามารถซ่อมป้ายให้มันหันไปยังทิศทางที่ถูกต้องได้ยังไงล่ะ